เขาจะแบ่งเป็นช่วงๆเลยว่าอายุ18ถึง24มีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ในคลิปนี้นะอิงจะมาแนะนำ5แอปพลิเคชันสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่สายทำงานในโทรศัพท์นะคะขั้นตอนการทำคลิปลง YouTube นะก็จะมีตามนี้เลยค่ะแต่ละขั้นตอนก็จะมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับขั้นตอนนั้นๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการหาไอเดียใช่ไหมคะอิงแนะนำแอปนี้ทุกคนต้องมีถ้าทำ YouTube นะคือแอป YouTube นั่นแหละเราก็ไปหาไอเดียจากช่องอื่นอาจจะเป็นในประเทศไทยหรือในเมืองนอกก็ได้แล้วเราก็มาอะแดปต์ให้เข้ากับสไตล์ของเราขั้นตอนที่2ก็คือการอัดคลิปอันนี้ไม่ต้องใช้แอปก็ได้แหละใช้แค่กล้องอย่างเดียวก็โอเคละผ่านนะคะขั้นตอนที่3เราจะมาตัดต่อกันค่ะแอปที่อิงใช้แล้วก็อิงสอนอยู่ในช่องอิงเนี่ยก็คือแอป KineMaster ถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มต้นน่ะอิงคิดว่าแอปเนี้ยเหมาะแล้วก็เพียงพอแล้วคือครบจบในแอปเดียวนะคะขั้นตอนที่4ก็คือเราจะมาทำหน้าปกคลิปอิงก็แนะนำ2แอปนะคะก็คือแอป Canva กับ KineMaster คือหลังจากที่เราตัดต่อทุกอย่างใช่ไหมคะเราก็แค่มาเพิ่มตัวอักษรลงในช็อตนึงที่มันดูดีอะแล้วเราก็แคปเจอร์ช่วงนั้นออกเป็นรูปภาพได้เลยส่วนแอป Canva เนี่ยก็ใช้ง่ายเหมือนกันเขาก็จะมีในเรื่องของตัวอักษรที่มีมากกว่าแอป KineMaster นะตัวอักษรเขาจะสวยนะคะแล้วก็มีเทมเพลตมีรูปฟรีอะไรอย่างเงี้ยสวยลองไปเล่นกันได้อัปโหลดคลิปลง YouTube ก็จะเป็นแอป YouTube เหมือนเดิมที่เราใช้ในการหาไอเดียในการทำ YouTube นะคะพอเราทำคลิปเสร็จแล้วอัปโหลดลง YouTube แล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามผลใช่ไหมคะแอปที่ใช้สำหรับดูหลังบ้านของ YouTube นะก็คือแอปนี้ค่ะ YouTube Studio จะสามารถทำทุกอย่างได้ในนี้นะอย่างเช่นการเปลี่ยนหน้าปกคลิปการใส่คำอธิบายใต้คลิปตั้งเวลาอัปโหลดคลิปใส่แท็กแล้วก็เราสามารถดูอายุของคนที่มาดูช่องของเราได้ด้วยเขาจะแบ่งเป็นช่วงๆเลยว่าอายุ18ถึง24มีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูคลิปเราจากประเทศไหนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะ5แอปนี้สำคัญมากสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญกดสั่นกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยค่ะ